สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่10มิถุนายน2567ธรรมนัสบอกสื่อเข้าใจไปเองทักษิณแซะลุงป้อมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุการเมืองวุ่นวายเพราะคนบ้านในป่าซึ่งอาจหมายถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าสื่อเข้าใจไปเองหรือเปล่าเพราะไม่เห็นนายทักษิณเอ่ยชื่อใครเลยยืนยันว่าความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลยังแน่นอยู่อย่าไปคิดมากธนกรซัดพิธาไม่เคารพคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติแสดงความเห็นกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงข้อต่อสู้คดียุบพรรคโดยมองว่าเป็นการไม่เคารพคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ได้ออกมาเตือนก่อนล่วงหน้าแล้วว่าไม่ควรมีการชี้นำกระทบความเชื่อมั่นในกระบวนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมากกว่านั้นอย่างอ้างข้อกฎหมายแบบบิดเบือนเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแบบข้างๆคูๆส่วนตัวมองว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลมีความกังวลค่อนข้างหนักเรื่องคดีจึงทำให้พานไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมประธานาธิบดีฝรั่งเศสประกาศยุบสภาเตรียมเลือกตั้งใหม่เอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสประกาศยุบสภาเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาและเตรียมจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่รอบแรกในวันที่30มิถุนายนนี้และเลือกตั้งรอบ2ในวันที่7กรกฎาคม2567ภายหลังผล Exit Poll การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปชี้ว่าพรรคเรเนซองซึ่งเป็นพรรคสายกลางของเขาพ่ายแพ้พรรคฝ่ายขวาจัดชนิดทิ้งห่างกว่าเท่าตัว